ประมาณคนละ15บาทนะตกแล้วประมาณค่าตั๋วคนละ25บาทนั่งจากมหาชัยเนี่ยไปตลาดปูนั่งห้องแอร์สบายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคนน้อยมากมันจะเป็นแอร์ใช่ไหมเย็นสบายเลยเสียตกไปเสร็จแล้วคนละ25บาทนี่ก็บอกมานั่งก็สบายด้วยนั่งชิลๆไปเลยแล้วนี่ก็เป็นการนั่งรถไฟในรอบหลายๆสิบปีของผมนะไม่ได้นั่งรถไฟมาหลายปีมากๆเลยตั้งแต่เด็กๆอ่ะถ้าที่จำความได้นั่งสมัยตั้งแต่อยู่ป.5 ป.6 อ่ะแล้วตอนนี้อายุ30กว่าแล้วเพิ่งจะได้นั่งอีกรอบนึงอย่างวันนี้ให้แม่เราก็จะไปหาของกินที่ตลาดปูกันนะคือไม่อยากขับรถอ่ะพวกที่จอดมันหายากใช่ป่ะล่ะก็เลยนั่งรถไฟแทนนี่แหละสะดวกดีจากมหาชัยไปตลาดปูประมาณชั่วโมงได้มั้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วนั่งสบายในห้องแอร์ I'm 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10 I ran away with my life fast forward never turn back againIt's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. ตอนนี้เราก็นั่งรถไฟมาแล้วประมาณเกือบชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยเพราะว่ารถไฟธรรมดาเนี่ยใช่ไหมเขาจะจอดทุกป้ายเลยจอดตลอดเวลาแต่ว่าข้อดีคือว่าเรานั่งตู้แอร์ชั้นที่นั่งสบายแต่ว่าบอกก็นิ่มนั่งสบายด้วยแล้วก็เลยแบบว่านั่งเพลินๆนะเย็นสบายเลยแล้วก็ดูโทรศัพท์เล่นเกมดูหนังไปเสร็จแล้วก็รอดูมื้อจะถึงเมื่อไหร่ Life lessons come one in a dozen The other 11 give something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the song เราถึงตลาดปูแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาของกินกันเริ่มอยู่แล้วเด้อ The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you.หวานตลาดทูดูไหมน่ากินดีขายพวกขนมหวานสาลี่อะไรพวกนี้นะคนเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เดินมาก็ของกินก็เยอะนะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรอ่ะโอ้ร้านก็ร้านใหญ่เนี่ยอะไรเนี่ยหลีเฮงเก่าอิงช้าเขาขายอะไรอ่ะพวกไก่ซุกี้เดินไปก่อนเดินไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นการมาตลาดปูครั้งแรกของผมกันนะเนี่ยยังไม่เคยมาเลยไหนอันไหนอ่ะนี่แหละนี่เหรอชื่อร้านเลยค่อยมาซื้อหากลับก็ได้ไม่ได้เปิดดูใน Google นะว่าร้านไหนขายหนักบ้างโฮมเมดคือโฮมเมดพิซซ่าโฮมเมดพิซซ่าโฮมเมดก็คงจะอิ่มแหละเดียพิซซ่าของเป็นพิซซ่าโฮมเมดน่าจะอร่อยแหละแต่ว่ากินไปแล้วก็อิ่มเลยไงเราก็จะกินอย่างอื่นต่อไม่ได้แล้วปักเดินต่อ
ไม่เคยมาเหมือนกันเราเดินมารอบทางรถไฟแล้วเราเมื่อกี้เราก็ถามวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเขาบอกว่าร้านที่อร่อยอร่อยก็แต่ช่วงกลางวันนะจะอยู่ตรงแถวทางรถไฟนั่นแหละพวกร้านข้าวหมูแดงหรือไม่ก็ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้เป็นพวกเกาเหลาเนื้อนี่อะไรเนี่ยกินเพาะปลาปะเนี่ยกระเพาะปลาน้ำข้นมีรูปเต็มเลยดาราดังๆมากินเยอะสิครับผมนั่งโต๊ะไม้ไหมสีดำข้างหลังได้ปะได้ครับถ้ากินที่ธรรมดาทานเดียวค่ะทุกอย่างจะทอดเมื่อกี้ใส่ได้ไหมใส่ไหมใส่ทุกอย่างแล้วน้ำต้องไหมน้ำไม่ต้องเมื่อกี้เราสั่งแบบธรรมดาไปนะเดี๋ยวดูราคาไซส์จัมโบ้60บาทเราสั่งธรรมดาไป50บาทก็พอเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวต้องไปกินอย่างอื่นหลายๆร้านอีกมาแล้วดูอุ้ยเดือดพุกๆเลยน้ำข้นมากดูเดี๋ยวลองกินแบบไม่ปรุงก่อนเป็นยังไงข้นนะข้นเนี่ยอร่อยนะเดี๋ยวปรุงปะจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้นะอร่อยนะเดี๋ยวปรุงกันแล้วแต่เดียวนี่อะไรข้อไก่อ่ะหมูปรุงแล้วไม่มากอร่อยอยู่แล้วเป็นหนังหมูกับไก่ผสมกันโอเคร้านแรกผ่านไปครับร้านกระเพาะปลาน้ำข้นกระเพาะปลาน้ำข้นสูตรโบราณนะเดี๋ยวร้านต่อไปเราจะไปกินข้าวหมูแดงกันแต่กินนี่ก็อร่อยนะครับกระเพาะปลามันเข้มข้นดีน้ำมันข้นมากอร่อยจะเป็นแบบกระเพาะปลาที่ใส่หนังหมูกับพวกข้อไก่เลือดไก่เนื้อไก่นิดๆหน่อยๆนะผสมกันอร่อยดีครับผ่านชื่อร้านอะไรไปเจอยางไก่เที่ยวเลยเกือบมาแล้วเที่ยวเรียบร้อยสุนีนี่ไงซื้อ81อ่ะ82มันอั้นกูเลยเอา82ไปครับไปนี่นะครับตึกแรงข้าวหมูแดงสุนีข้าวหมูแดงตลาดปูนี่ๆนั่งไหนโอเคหาที่นั่งเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนน่ะร้านน้องเจ้ากินที่ร้านนู้นนะข้าวหมูแดงถ้าสั่งกลับบ้านก็ต่อแถวแค่บ้านแต่ถ้าเรานั่งกินที่ร้านน่ะมานั่งที่โต๊ะเลยแล้วก็สั่งเอาตรงนี้ก็เป็นมีพวกนี้ด้วยน้ำแข็งใสขนมหวานนะนี่ร้านนี้แรงล้วนน้ำข้นมากแบบว่าซอสราดข้นมากเลยจานละ40บาทI'm not sure.
แบบนี้แต่ว่าอร่อยดีแกงเขียววิเศษมันจะออกรสนัวมันๆนิดๆอ่ะแปลกๆอร่อยเอาสลิ่มลูกชิดสับปะรดครับผม3อย่างเอาไก่ด้วยไก่ตัวแล้วก็เกลือแล้วก็ผักชีมาสองด้วยใส่น้ำกะทิตอนเที่ยงนี่คนเยอะนะครับว่าเพราะว่าคือคนเต็มทุกร้านเยอะทุกร้านแถวนี้เพราะว่ามันตอนเที่ยงไงคนพักเที่ยงเลิกงานเลยมากินข้าวกันเยอะทางฝั่งนู้นก็เป็นร้านข้าวแกงราคาถูกด้วยข้าวแกงอ่ะเท่าไหร่เองอ่ะ2อย่าง20 3อย่าง25เออถูกดีเว้ยนี่เป็นร้านหมวยหลีไอติมไข่แข็งน้ำแข็งใสที่สังเกตมาร้านแถวนี้จะเป็นเหมือนว่าร้านดังขึ้นชื่อเพราะว่าแต่ร้านเนี่ยจะมีรูปภาพถ่ายคู่กับดาราที่มากินโอเคเดี๋ยวเราก็จะวนไปร้านพิซซ่าอีกรอบนึงตะกี้ตอนที่ขามารอบแรกคือร้านน่ากินดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเราจะซื้อไปสั่งกินที่บ้านกันร้านน่านั่งด้วยถึงแล้วนี่ละสองภาพไซส์ใหญ่29ไซส์กลาง129ดูร้านข้างในดิน่านั่งมากมาเข้าไปข้างในไปสั่งใช่ไหมไปไม่มีลูกค้าไงไปสั่งละเนี่ยมาเดี๋ยวสั่งอะไรแนะนำมาครับผมยังไม่เคยมาครับถ้าเป็นลูกค้ามันน่าจะเป็นแฮมชีสก็ได้ค่ะแฮมชีสกับบะหมี่ตอนนี้มีโปรนะคะไซส์ M1 ไซส์ M2 399ไซส์ L2 399ต่อแต่ว่าจะมีข้อแม้ให้ลูกค้าเข้าไปรีวิวในกลุ่มเพื่อนนิดหน่อยค่ะเพื่อแลกกับโปรโมชั่นนี้ค่ะครับผมโอเคตอนนี้แล้วก็สั่งกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสั่งกลับบ้าน1ถาดแล้วก็กินนี่1ถาดนะนั่งรอกันร้านสวรรค์น่านั่งแรกแอร์เพิ่งเปิดรอแป๊บนึงร้อนอยู่ A few moments later นี่ได้ครับซ่าของเราจ้ามาแล้วจ้าหอมหอมเลยชีสบึ้มๆเลยอ่ะเน้นๆแบบนี้นี คิดว่าจะรอนานนะแต่แป๊บเดียวเสร็จแล้วมันแบบหอมนุ่มด้วยสั่งไป2ถาดแค่โปรโมชั่น199เองอีกถาดนึงกินที่บ้าน
เว้ยต้องรอรถเมล์มาแล้วก่อนมีตั้งหลายหน้าเนี่ยมี9มี8หน้าเนี่ยพิซซ่าโปรโมทมีอะไรอ่ะมีหลายหน้าเลยเว้ยหน้าเป็น10อ่ะแล้วรอไม่นานด้วยแป๊บเดียวได้เนี่ยร้านอยู่ตรงเนี้ยหน้าธนาคารออมสินเห็นป่ะข้างในข้างหน้าเนี่ยหน้าธนาคารออมสินอยู่ตรงลงจากสถานีรถสถานีไฟตลาดภูมาใช่ป่ะเดินตามทางมาก็ถึงเลยนิดเดียวทางมันเป็นวนไปวนมาก็เจออยู่ดีแหละง่ายๆอร่อยถูกด้วยโอเคครับตอนนี้เรากินพิซซ่าเสร็จแล้วนะก็ไม่กินอะไรไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขากลับก็จะแวะซื้อกุ้ยช่ายต่อแล้วค่อยนั่งรถไฟกลับบ้านตอนนี้ยอดพิซซ่าก็สั่งกลับบ้านอีกครั้งนึงใช่ไหมยังไงใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะอย่างวันนี้ก็กินต่อไม่ไหวแล้วโดนพิซซ่าไปทานเนี่ยก็จุกเลยกินได้ไปแค่อันนี้กระเพาะปลาแล้วก็ข้าวหมูแดงขนมหวานกับพิซซ่าอิ่มเลยสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีไปก่อนครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่